เกิดเป็นมนุษย์สุดแสนสบายอยากทำอะไรไปที่ไหนก็ทำได้ตามใจชอบเกิดเป็นคนตาบอดอย่างผมนี่สิตรงกันข้ามจะไปไหนมาไหนก็ไม่ง่ายไปซะทุกเรื่องเอ๊ะแล้วนี่เสียงใครอ๋อผมชื่อประคองบัวใหญ่ครับเป็นครูสอนที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลพบุรีแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยครับโอ้โหดีกรีไม่ธรรมดาไหนโชว์ลีลาการเตะฟุตบอลให้ดูหน่อยสิอ๋อได้ครับได้แต่ตอนนี้ใจเย็นก่อนได้ไหมครับเพราะผมเริ่มจะหิวข้าวแล้วครับจะไปทานที่ไหนล่ะผมคิดว่าจะไปกินแถวลาดพร้าวครับไปถูกเหรอถูกสิครับช้าหน่อยนะครับการเดินทางในโลกมืดจะลำบากแค่ไหนหาเพื่อนร่วมทางไปลองดูนี่ครับเบลบ็อกเห็นไหมครับจะเป็นตุ่มอ๋อผมเคยเห็นนะต้องเป็นตุ่มเพราะอะไรครับที่เบลบ็อกที่เป็นเม็ดกลมๆหลายๆเม็ดนะครับจะเป็นการบอกให้เราหยุดถ้ามันเป็นเส้นตรงๆก็จะทำให้เรารู้ว่ามันตรงไปได้เลยทำให้เราเดินได้สะดวกขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการที่เขาจะได้เดินทางไปไหนเวลาถึงทางแยกอะไรเงี้ยอย่าไปทับที่ตรงเบลบ็อกนั้นเพราะว่าบางทีผมรู้สึกว่ามันทำให้การเดินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่เดินยากขึ้นเบลบ็อกทางเดินสำหรับคนตาบอดคิดค้นและมีมาตั้งแต่พุทธศักราช2508โดยคุณเซอิจิมิยาเกะอาจารย์โรงเรียนสอนคนตาบอดประเทศญี่ปุ่นโดยเริ่มปูเบรลบล็อกเป็นครั้งแรกที่หน้าโรงเรียนสอนคนตาบอดเมืองโอกายาม่าจนแพร่หลายไปทั่วโลกถึงปัจจุบันโอ้เสาใช่ครับเสาครับเสาระวังนะครับเดินนะเดินมาหนึ่งเสาโอ้ผมเดินมานำมันเหนื่อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวให้น้องมานำบ้างเฮ้ยเดี๋ยวพี่คือผมมองไม่เห็นทางอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้ไม้เท้าให้การใช้ไม้เท้าหลักก็เราจะใช้แบบตีให้อยู่ประมาณช่วงไหล่ครับคือผมตกใจมากนึกว่าเอ้ยอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามว่ามันคืออะไรให้เอาไม้อะไม้เท้าอะลองแตะนั่นจะเป็นกิ่งไม้อะครับไม่เอาลบดูต้นซ้ายดิครับตีข้างซ้ายที่มีสิ่งกีดขวางวะไม่มีครับไม่มีไปเลยเราไปเลยเอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครนำใครอะฮะอ้าวงั้นให้คนตาบอดกลับมานำทางคนตาดีคงเข้าทีกว่าเดี๋ยวผมจะพาขึ้นสะพานลอยครับเดี๋ยวนะฮะสะพานลอยมีตั้งหลายชั้นแล้วผมจะขึ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาขึ้นครับกลัวมากเพราะเราก็เคยขึ้นถูกต้องไหมฮะแต่เราไม่เคยนับไงฮะว่ามันมีกี่ก้าวเราจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยฮะก็เดินได้แบบเก่งๆหน่อยครับคอยต้องคอยจับราวไปครับคิดว่ามันใกล้จะถึงแล้วครับแล้วพี่ประคองด้วยไงครับว่ามันใกล้จะถึงแล้วครับสังเกตจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้วก็พื้นที่ที่เราเคยเดินไปชินแล้วครับทานข้าวคนเดียวไม่เหงาหรอโอ้ก็เหงานิดหน่อยครับหาสาวร่วมโต๊ะให้สักคนดีไหมล่ะโอ้ดีครับดีปิดตากินข้าวเหรอคะก็น่าสนใจนะคะลองดูก็ได้ค่ะข้างไหนมันเป็นช้อนมันเป็นส้อมอะคะเราต้องดูว่าถ้ามันไม่มีรูนี่ก็คือเนี่ยเป็นช้อนเนี่ยคือเราเขี่ยๆกันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่พอรู้แล้วใช่ไหมครับค่ะงั้นลองตักครับลองตักจะตักเข้าถูกปากหรือเปล่าจะเอาช้อนหรือเอาส้อมตักเข้าปากต้องลองดูครับต้องลองดูได้ไหมครับได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าหนูมีตักข้าวเปล่าเดี๋ยวมันก็ถูกกลับเองครับหนูลองแล้วหนูก็ได้ตักข้าวเปล่ายากมากจริงๆค่ะโทษนะครับตรงหน้านี่ครับเป็นผักดูสิว่ามีผักอะไรบ้างลองจิ้มน้ำพริกดูครับแล้วน้ำพริกมันอยู่ตรงไหนอะคะตรงหน้าครับ12 นาฬิกาครับให้เขาฝึกครับต้องมีการแกล้งนิดหน่อยจะได้รสชาติอ้าวไม่เห็นมีเลยอะค่ะก็ไม่มีอะ
ไหนอ๋อเจอแล้วค่ะพี่จับเลยหรือเปล่าหนูว่าพี่เขาแกล้งหนูของจาน100บาทพอดีค่ะอ๋อครับดูตังก่อนเหรียญเงี้ยมันก็ยังมีขนาดบอกใช่ไหมคะแต่แบบแบงค์จะรู้ได้ไงอันไหนเป็นอันไหนอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับป้าครับรับมา100นะคะขอบคุณครับโอ้รับรองครับว่ารับรองว่าคนมังเวียนนี่จ่ายตังนี่ไม่พลาดเราจะใช้วิธีการวัดนะครับพอดีเราจะเรียงว่าแบงค์อย่างแบงค์20ก็จะสั้นกว่าแบงค์50แต่ถ้าสมมติเราไม่มั่นใจหรือว่าเรามีแบงค์เดียวผมก็จะใช้ที่วัดแบงค์นะครับเราก็จะพับมันเข้ามามันจะมีอักษรเบลอยู่นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็คือ100บาทมันยากนะจริงๆอ่ะเขาต้องมีความอดทนมากเลยนะคนตาบอดเป็นอะไรที่แบบว่าน่าชื่นชมนะคะที่เขาสู้ชีวิตมากๆเลยอดทนมากๆกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนทุกคนเกิดมาไม่มีอะไรที่มันพร้อมเป็นสิ้นทุกอย่างเขาก็เป็นคนๆนึงเพียงแต่มองไม่เห็นเท่านั้นแต่ก็ทำอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนคนปกติถ้าเราไม่สู้เราก็แพ้ถ้าเราไม่เดินต่อไปเราก็อยู่กับที่ผมก็เป็นนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยวันนี้ได้เตะกับปกเก้าซึ่งเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนตาดีปกตินี่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับจะได้สนุกถ้าเปิดตาหนิแน่นอนครับผมอาจจะสู้เขาไม่ได้ครับแต่ถ้ามาปิดตาเตะด้วยกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าแน่นอนเนี่ยผมสู้ได้ครับสู้ได้ก็ตอนรับส่งลูกบอลผมว่ายากนะครับเพราะว่าคือเหมือนกับเรามองไม่เห็นอะไรเลยทั้งที่เราก็มีทักษะที่ดีแต่พอปิดตาแล้วเรารู้สึกเหมือนคนเล่นบอลไม่เป็นก็เลยต้องไปงมก้มๆเงยๆแถวคนหญ้าอะไรตกใจครับพี่เขายิงได้แรงแล้วก็มีความมั่นใจเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนคนตาดีเตะบอลเลยอะไรเงี้ยลูกแรกก็เหมือนคนเล่นบอลไม่เป็นดูเหมือนจะง่ายครับแต่ก็มันก็ไม่ง่ายแก้เขินไปได้นิดนึงครับเพราะว่าเตะโดนแล้วพอได้ลองปิดตาไปแล้วก็ผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่มองไม่เห็นว่ามันลำบากผมก็อยากจะให้ทุกหน่วยงานหรือว่าคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลก็อยากจะให้เข้ามาสนับสนุนให้เขาได้พัฒนาศักยภาพให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้เล่นกีฬาครับผมทุกสิ่งที่ทุกคนควรลองคือกระจกสะท้อนให้เห็นอีกด้านชีวิตในโลกมืดที่ต้องเดินทางด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจกว่าคนธรรมดาทั่วไปหลายร้อยเท่าชีวิตในสนามกับนอกสนามมันไหนยากกว่ากันแน่นอนต้องเป็นชีวิตนอกสนามกว่าเพราะในสนามเนี่ยเรามีคู่ต่อสู้เยอะแยะมากมายก็จริงแต่ทุกคนมีภายใต้กติกาเดียวกันแต่ว่านอกสนามเนี่ยเราต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากมายทั้งการเดินกับคนรอบข้างกับสิ่งแวดล้อมต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความเอาตัวรอดครับคงจะดีถ้าเพื่อนร่วมโลกทุกคนมีน้ำใจและไม่เบียดเบียนคนพิการอยากจะบอกคนตาดีว่าถ้าเจอคนมองไม่เห็นหรือคนตาบอดเขาไม่ต้องการความสงสารนะ
ต้องการความเข้าใจมากกว่า